สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอังคารที่11ธันวาคมพุทธศักราช2561สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงแทนพระองค์ณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาพระราชทานพระราชโอกาสให้ผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถประจำปี2561เฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 8:46 นาทีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงแทนพระองค์ณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชโอกาสให้นายจิรายุอิสรางกูลณอยุธยากรรมการและเลขานุการทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถและท่านผู้หญิงนราวดีชัยเฉนียนกรรมการทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถนำนายกิติพงษ์บุญเกิดผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถประจำปี2561ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสาขาภาษาฮินดีมหาวิทยาลัย North Eastern Hill สาธารณรัฐอินเดียเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อต่างประเทศในโอกาสนี้รองศาสตราจารย์ปรมัตถ์คำเอกอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันออกและรองศาสตราจารย์สุภาพรจินดามณีโรจน์อาจารย์พิเศษคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยหลังจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานฉลอง60ปีสโมสรไลออนในประเทศไทยเวลา 11:01 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคเขตบางนากรุงเทพมหานครในงานฉลอง60ปีสโมสรไลออนในประเทศไทยจัดขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เพื่อเผยแพร่ผลงานของสโมสรไลออนทั่วประเทศและจัดทำโครงการบำเพ็ญประโยชน์ในวาระครบ60ปีสโมสรไลออนในประเทศไทยซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2502มีศาสตราจารย์บุญรอดบินทสันเป็นนายกสโมสรคนแรกและหม่อมเจ้าอาชวดิษฐ์ดิษกุลส่งเป็นผู้ว่าการภาคคนแรกโดยในปี2506พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับสโมสรไลออนแห่งกรุงเทพไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ปัจจุบันสโมสรไลออนในประเทศไทยมีสมาชิก 8,333 คนจำนวน294สโมสรทั่วประเทศและในโอกาสครบ60ปีได้ดำเนินโครงการต่างๆเช่นการสนับสนุนการจัดสร้างห้องสมุดหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนจำนวน109แห่งในทุกภูมิภาคการมอบทุนจัดหาดวงตาเทียม300ดวงตาให้แก่ผู้ป่วยยากไร้ของโรงพยาบาลสิริราชและการมอบทุนรักษาพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคหายากและโรคมะเร็งของโรงพยาบาลรามาธิบดีในช่วงบ่ายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งจอร์เจียประจำประเทศไทยและคณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทเวลา 14:00 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชโอกาสให้นายอาซิลสูลีอาชวีลีเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งจอร์เจียประจำประเทศไทยถิ่นพำนักณกรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่เวลา 15:04 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายพิสิทธิ์ลีอาธรรมประธานกรรมการบริษัทเสถียรสแตนเลสสตีลจำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์เครื่องครัวสแตนเลสเพื่อพระราชทานแก่กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารประจำปี2561
โอกาสนี้นายเสถียรยังวานิชประธานกรรมการบริหารบริษัทเสถียรสแตนเลสสตีลจำกัดมหาชนเฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการปีการศึกษา2560จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพด้วยนายอภิชัยจันทรเสนนำนายประจักษ์ตั้งคารวะคุณประธานที่ปรึกษากลุ่มบริษัท TOA จำกัดและครอบครัวเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิสิรินธรหม่อมหลวงจิรพันธ์ทวีวงศ์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนานำนายสวัสดิ์แสงสุรศักดิ์และคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิชัยพัฒนาน่งสายสมวงศาสุลักษ์ประธานมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดนำคณะบุคคลเฝ้าทูลอองพระบาทดังนี้นางสาวนนทิยาจิวบางป่าและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดคอนเสิร์ตการกุศลพี่ได้ร้องน้องได้เรียนครั้งที่5เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันแก่เด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาสในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนางชลธรเจริญผลและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานการล่าดินเนอร์เสม็ดสดใสปั่นใจให้น้องเพื่อพระราชทานเป็นค่าอาหาร3มื้อแก่นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีคณะผู้บริหารบริษัทเหมฤทธิ์จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายนิตยสารแคชเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงาน Cash Award 2018เพื่อพระราชทานเป็นค่าอาหาร3มื้อแก่นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายสมโภชช่วยอุปการประธานองค์กรฟิวเจอร์กรุ๊ปและคณะกรรมการเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อพระราชทานเป็นค่าอาหาร3มื้อค่าอุปกรณ์การเรียนการสอนและอุปกรณ์การกีฬาแก่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายวิเชียรจันทรโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานำคณะกรรมการสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่เฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเขาใหญ่โอโซนกอล์ฟครั้งที่13ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายแพทย์จิรศักดิ์วิจักขณาลันผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพรัตนนครราชสีมานำคณะกรรมการจัดกิจกรรมเดินวิ่งปั่นเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2561เฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวและรายได้จากการจำหน่ายของที่ระลึกโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพันตรีปานสวงชุมสายณอยุธยานายกสมาคมราชกรีฑาสโมสรนำคณะกรรมการอำนวยการทั่วไปและเจ้าหน้าที่สมาคมราชกรีฑาสโมสรเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายวิบูลย์คูหิรันนายกสมาคมศิษย์เก่าผู้ปกครองและครูโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนำคณะกรรมการสมาคมเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
นายสาโรจน์ชวนาวิรัตน์เลขาธิการมูลนิธิไทยนำคณะกรรมการมูลนิธิไทยและผู้แทนกรรมการตัดสินการประกวดนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและผู้ชนะเลิศการประกวดเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการประกวดในโอกาสนี้ผู้แทนผู้ชนะเลิศการประกวดเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัลด้วยนายชาญกฤตเดชวิทักษ์นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI นำคณะผู้บริหารสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมโครงการสารพลังพลิกชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง 13,000 รายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายแพทย์พิชิตกังวานกิจประธานคณะผู้บริหารโรงพยาบาลในเครือบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชนกลุ่ม6นำคณะผู้บริหารแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสิริโรจน์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการแข่งขันสิริโรจน์มินิมาราธอน Run for Health Run for Charity ครั้งที่6ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูลนายพลายพัฒโนนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลานำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ชมรมจักรยานไทยแองเจิลไซคลิ่งเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันจักรยานชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายอดิศักดิ์สุขุมวิทยาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเจมาร์ทจำกัดมหาชนและกลุ่มบริษัทในเครือพร้อมครอบครัวและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นเงินที่รับจากผู้ที่มาร่วมบำเพ็ญกุศลในงานสวดพระอภิธรรมและชาปนกิจศพนายประดิษฐ์สุขุมวิทยาสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษาโรงพยาบาลสิริราชและสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเวลา 15:52 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางปฏิมาตันติคมนายกสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชุดที่23เฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่และคณะนิสิตเก่าอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้รับการคัดเลือกเป็นอักษรศาสตร์ดีเด่นประจำปี2560เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเข็มพระเกี้ยวทองคำและผู้สนับสนุนการจัดการแสดงโขนรอบพิเศษตอนพิเภกสวามิภักดิ์เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกลายพระหัตถ์อักษรศาสตร์ร้อยปีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตเสด็จไปทรงเปิดอาคารพระพุทธประธานพรและอาคารพระพุทธเมตตาณโรงพยาบาลพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีวันนี้เวลา 17:43 นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตเสด็จไปยังโรงพยาบาลพนัสนิคมตำบลกุดง้งอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีทรงเปิดอาคารพระพุทธประธานพรและอาคารพระพุทธเมตตาซึ่งจัดสร้างขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่ายโดยได้รับงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุขอาคารพระพุทธประธานพรเป็นอาคารผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุมีขนาดความสูง4ชั้นมีพื้นที่ใช้สอย 9,318 ตารางเมตรประกอบด้วยห้องต่างๆอาทิ
ห้องตรวจผู้ป่วยนอกห้องเวชระเบียนห้องเอ็กซเรย์ห้องเภสัชกรรมห้องผ่าตัดห้องทันตกรรมและหอดูแลผู้ป่วยหนักโดยเปิดให้บริการเมื่อเดือนมกราคม2559ส่วนอาคารพระพุทธเมตตาเป็นอาคารผู้ป่วยในมีขนาดความสูง5ชั้นประกอบด้วยแผนกสูตินรีเวชแผนกอายุรกรรมหญิงแผนกอายุรกรรมชายและห้องพิเศษโดยเปิดให้บริการเมื่อเดือนมีนาคม2559สำหรับโรงพยาบาลพนัสนิคมเปิดดำเนินการเมื่อปี2515เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด30เตียงปัจจุบันได้ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่ายขนาด200เตียงมีศักยภาพให้บริการผู้ป่วยในสาขาหลักอาทิสูตินรีเวชกรรมศัลยกรรมทั่วไปอายุรกรรมกุมารเวชกรรมศัลยศาสตร์ออร์โธเพดิกส์และจัสุโสตสนาสิกนอกจากนี้มีหอผู้ป่วยวิกฤตทั้งผู้ใหญ่และทารกแรกเกิดหน่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมโดยให้บริการประชาชนทั้งในและนอกเขตอำเภอพนัสนิคมสามารถให้บริการผู้ป่วยนอกเฉลี่ยวันละ 1,120 รายและให้บริการผู้ป่วยในเฉลี่ยวันละ172รายผู้แทนพระองค์เป็นประธานงานวันบรรเพ็ญพระราชกุศลวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรสประจำปี2561วันนี้เวลา 16:00 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสุภชัยผู้งามองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นประธานงานบำเพ็ญพระราชกุศลวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรสประจำปี2561ซึ่งวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและชุมนุมภาษาไทยภาควิชาภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตลอดจนหน่วยงานต่างๆจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรสทั้งเพื่อส่งเสริมการศึกษาภาษาและวรรณคดีไทยในการนี้องคมนตรีได้มอบรางวัลผู้ชนะการประกวดเล่านิทานประกอบการแสดงการแข่งขันต่อคำประพันธ์การประกวดอ่านออกเสียงและการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการรวมถึงได้มอบทุนการศึกษาของกองทุนกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรสสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรสเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชกับเจ้าจอมมารดาจุ้ยหรือเท้าทรงกันดารประสูติเมื่อวันที่11ธันวาคม2333มีพระนามว่าพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าวาสุกรีทรงศึกษาหนังสือไทยภาษาบาลีและวิชาอื่นๆจนทรงพระปรีชาสามารถทั้งคดีโลกและคดีธรรมโดยพระองค์ได้รับการยกย่องจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติให้ทรงเป็นบุคคลดีเด่นด้านวัฒนธรรมของโลกในปี2533องคมนตรีเยี่ยมชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อพระราชทานความสุขแก่ประชาชนวันนี้เวลา 17:30 นาทีนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีไปเยี่ยมชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดขึ้นณบริเวณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าในการนี้องคมนตรีได้ถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆภายในงานอาทิของโรงเรียนช่างฝีมือในวังชายซึ่งสาธิตผลงานใน6สาขาวิชาได้แก่งานเครื่องประดับหัวโขนงานเขียนงานแกะสลักไม้งานประดับมุกลายรดน้ำและงานปั้นทั้งยังมีการจำหน่ายของที่ระลึกที่อาจารย์ช่างนักเรียนรวมทั้งศิษย์เก่าได้จัดทำเป็นพิเศษสำหรับงานในครั้งนี้โดยในทุกวันมีกิจกรรมเวิร์กช็อปให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมกิจกรรมด้วยอาคารนิทรรศการอาคารเลโก้ที่จะแสดงเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจที่สำคัญตั้งแต่รัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่10ตลอดจนพระบรมสารีริกธาตุที่ชมรมแบงคอกลักร่วมกันจัดทำขึ้นเพื่อบอกเล่าเรื่องราวในแต่ละรัชกาลโดยแต่ละชิ้นใช้เวลาในการต่อ 2-3 เดือน
ที่ร้านจิตอาสา904จำหน่ายผลิตภัณฑ์และของที่ระลึกภาพวาดฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเช่นเสื้อโปโลกระติกน้ำร่มบัตรอวยพรและสมุดไดอารี่2019ซึ่งรายได้โดยเสด็จพระราชกุศลนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั่วประเทศที่ร้านภูฟ้าจำหน่ายสินค้าที่ระลึกปีกุลในรูปแบบเสื้อทีเชิ้ตเสื้อยืดสมุดบันทึกซึ่งเป็นภาพวาดฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอีกทั้งยังมีผลิตภัณฑ์ที่ชาวบ้านผลิตเน้นภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นหลักเพื่อดำรงไว้ไม่ให้สูญหายและเป็นการเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นที่ร้านมูลนิธิจุฬาภรณ์จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากโครงการพระกุศลในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีได้แก่โครงการถักร้อยสร้อยรักโครงการเซรามิกสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์โครงการด็อกเตอร์น้ำจิตน้ำใจและผลิตภัณฑ์จากบริษัทสยามกลิตเตอร์1957จำกัดเพื่อนำรายได้ร่วมโดยเสด็จเป็นพระกุศลช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งที่ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสตลอดจนสัตว์ป่วยอนาถาทั้งยังมีผลิตภัณฑ์เซรามิกและเครื่องจักสานจากโครงการพิเศษของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์นอกจากนี้ยังมีผลผลิตผักผลไม้ปลอดสารเคมีเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้รับความนิยมจากมูลนิธิชัยพัฒนาร้านพัดพัดและมูลนิธิพระดาบสสำหรับงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์จะจัดไปจนถึงวันที่19มกราคม2562จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมแต่งกายชุดไทยหรือชุดสุภาพไปเที่ยวชมงานในบรรยากาศย้อนยุคในรัชกาลที่5โดยเปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 21:00 น.เฉพาะวันศุกร์และวันเสาร์ปิดเวลา 22:00 น.องคมนตรีติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือวันนี้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือพร้อมคณะเดินทางไปยังจังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเพื่อสร้างประโยชน์สุขให้แก่ราษฎรตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยในช่วงเช้าองคมนตรีเป็นประธานเปิดสะพานแขวนเชื่อมใจแม่กวงอุดมธาราอำเภอดอยสะเก็ดดำเนินการก่อสร้างโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ตามที่นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีได้ให้ข้อเสนอแนะเมื่อครั้งไปตรวจเยี่ยมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กวงอุดมธาราซึ่งได้รับทราบถึงสภาพปัญหาการเดินทางของประชาชนที่เป็นไปด้วยความยากลำบากคือการเดินทางต้องใช้เรือหรือรถยนต์และมีค่าใช้จ่ายสูงปัจจุบันสะพานนี้เปิดให้สัญจรแล้วซึ่งช่วยให้การเดินทางของประชาชนสะดวกมากยิ่งขึ้นลดระยะเวลาในการเดินทางไปยังอำเภอแม่แตงและอำเภอพร้าวรวมถึงยังลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยโดยเฉพาะการขนส่งผลผลิตไปสู่ตลาดได้รวดเร็วยิ่งขึ้นทั้งนี้ในอนาคตสะพานแขวนแห่งนี้จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ดในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังสำนักงานชลประทานที่1เชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่ในการนี้เป็นประธานการประชุมในการติดตามขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรประกอบด้วยโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สุยอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดลำปางปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการสร้างความเข้าใจกับราษฎรในการขอใช้พื้นที่กับประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่ากล้วยอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านป่าตึงงามอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดลำพูนทั้งสองโครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนเมษายน2562นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ติดตามการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอุโมงค์ผ่านน้ำแม่งัดแม่กวงจังหวัดเชียงใหม่และโครงการปรับปรุงถนนวงแหวนที่เชื่อมระหว่างตำบลอมก๋อยตำบลนาเกียนตำบลศพโขงและตำบลยางเปียงอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ตามที่องคมนตรีได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ซึ่งทั้งสองโครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการหัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญพวงมาลาพระราชทานไปวางหน้าหีบศพผู้เสียชีวิตจากการร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานไบค์อุ่นไอรัก
วันนี้เวลา 17:00 นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกเกษมอยู่สุขหัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญพวงมาลาพระราชทานไปวางหน้าหีบศพนายมาโนชควรประเสริฐอายุ49ปีณวัดประยุรวงศาวาสเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครซึ่งเสียชีวิตจากการร่วมปั่นกิจกรรมจักรยานไบค์อุ่นไอรักเมื่อวันที่9ธันวาคม2561ตั้งศพบำเพ็ญกุศลณวัดประยุรวงศาวาสเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่11ถึง17ธันวาคม2561ในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพไว้ในพระราชานุเคราะห์และพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษพร้อมทั้งพระราชทานผ้าไตรจำนวน5ไตรนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างหาที่สุดมิได้จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ